Good morning, everyone, and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Now, if you just found out about our channel, ถ้าคุณเองเพิ่งเจอเราในวันนี้นะครับ Don't forget to subscribe and click the bell icon. ยังไงกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน And all the uploads will greatly benefit you in your walk with God. เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราเนี่ยใส่ไว้ในช่อง YouTube ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า You know the whole purpose of this channel.เพราะว่าจุดประสงค์ของการมีช่อง YouTube นี้ is to bring the word of God to you ก็คือเพื่อที่จะนำถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยมาส่งมอบให้กับคุณ You know there are tons of sermons in this channel ในช่องนี้มีคำเทศนาเยอะแยะมากมายเลย Listen to them again and again หนุนใจให้ย้อนกลับไปฟังซ้ำแล้วซ้ำอีก And I guarantee you your life will be transformed และผมรับประกันเลยว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน All right so we always start the day by confessing the word of God together เราก็จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสารภาพถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันทุกๆเช้า So get ready พร้อมไหมครับLet's speak out loud together. และให้เรานั้นประกาศถ้อยคำดังๆเลยนะครับ In Christ, I am complete. ในพระคริสต์ฉันครบบริบูรณ์แล้ว In Christ, I am righteous. ในพระคริสต์ฉันเป็นคนชอบธรรมแล้ว In Christ, I am healed. ในพระคริสต์ฉันหายดีแล้ว In Christ, I am fruitful.ในพระคริสต์ฉันเกิดผลมาก In Christ I am favored ในพระคริสต์ฉันเป็นที่โปรดปราน In Christ I am strong ในพระคริสต์ฉันเข้มแข็ง In Christ I am a success ในพระคริสต์ฉันประสบความสำเร็จ In Christ I am full of joy and peace ในพระคริสต์ฉันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุข Amen. Amen. You know the Bible says once the word of God is spoken พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยถูกพูดออกไป It will not come back empty ถ้อยคำนั้นก็จะไม่กลับมาหาเราแบบเปล่าประโยชน์ And so it's like every time you speak what God says ทุกครั้งที่คุณพูดอย่างที่พระเจ้าพูด It's like you're releasing life into your life and into your situation ก็เท่ากับคุณกำลังปลดปล่อยสิ่งที่เป็นชีวิตเนี่ยเข้าสู่ชีวิตของคุณแล้วก็ปลดปล่อยสิ่งที่เป็นชีวิตให้อยู่เหนือสถานการณ์ของคุณ You know we know that when God spokethings were created เราก็รู้ว่าเมื่อพระเจ้าตรัสอะไรออกไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็ถูกสร้างขึ้น So there is creative power in the word of God จึงมีพลังของการสร้างสรรค์อยู่ในถ้อยคำของพระเจ้า You know Jesus has already accomplished everything for us เพราะพระเยซูได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วเพื่อเรา And when we speak what Jesus has done for us in us และเมื่อเราพูดในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้กับเราทำในเรา We will cause the manifestations of those realities in our lives ก็จะทำให้ความเป็นจริงเหล่านั้นปรากฏออกมาสู่ชีวิตภายนอกของเราด้วย So don't say what you feel what you see what the world is saying อย่าพูดตามความรู้สึกตามสิ่งที่เห็นหรือตามสิ่งที่คนในโลกมีพูด Say what your heavenly Father is saying ให้พูดอย่างที่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของคุณพูด Amen. Amen. Today's scripture ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ I believe is familiar. It's from Psalms 27:13. ผมเชื่อว่าเราทุกคนน่าจะรู้จักดีอยู่ในสดุดีบทที่27ข้อ13 The writer of this psalm probably wrote this during one of the most challenging times of his life. ผู้ที่เขียนสดุดีในขณะที่เขาเขียนตรงนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเจอกับปัญหามากที่สุด Right. So he writes, I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าที่ในแผ่นดินของคนเป็น You know, we may haveheard this many times เราเองอาจจะเคยได้ยินตรงนี้มาบ่อยมาก and I believe I've shared from this verse in the past also และผมเชื่อว่าที่ผ่านมาผมเองก็เคยแบ่งปันจากข้อพระคัมภีร์นี้ด้วย but I feel like today this can be a fresh message for us again และผมก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยข้อพระคัมภีร์ตรงนี้สามารถจะเป็นถ้อยคำที่หนุนใจเราแบบว่าสดใหม่ได้เลย you notice that when we go throughtough times คุณเห็นไหมว่าเมื่อเราเจอกับความยากลำบาก you know one of the first things we lose is
vision. อย่างแรกเลยที่เรารู้สึกมันสูญเสียไปก็คือวิสัยทัศน์ You know, we lose that vision for our future. เราเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีนิมิตเกี่ยวกับอนาคตของตัวเอง You know, here the psalmist puts it like this. He could have lost his heart. เพราะว่าตรงนี้เนี่ยผู้เขียนสดุดีบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าหมดใจไปแล้ว It's like suddenly something dies on the inside of you. เหมือนกับอยู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างเนี่ยตายไปในจิตใจของคุณ And so obviously this writer was in a very very tough spot in his life. ผู้เขียนสดุดีตรงนี้น่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบแย่ที่สุดในชีวิตของเขา But he knew somethingthat he began to practice at that moment แต่เขาก็รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ดีบางอย่างและเขาเองก็เริ่มที่จะฝึกฝนที่จะทําตรงนั้น You know that's why he said I would have lost my heart in this situation เขาก็เลยถึงได้พูดว่าในสถานการณ์ตรงนี้จริงๆข้าพเจ้าอาจจะหมดหวังไปแล้ว unless I had believed ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อ You know believed in the truth คือไม่ได้เชื่อในความจริง You see when we go through hard times เมื่อเราเจอกับปัญหาความยากลําบากในชีวิต and all of us do it's not just people who don't know god even people who know god go through tough times แล้วเราทุกคนก็เจอกับปัญหาหนักๆกันทั้งนั้นไม่ใช่คนที่ว่าไม่เชื่อพระเจ้าเท่านั้นแม้แต่คนที่เชื่อในพระเจ้าก็เจอกับปัญหาเหมือนกัน but here's what makes the difference แต่ตรงนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างขึ้น is what revelation you have คือคุณเองเนี่ยมีการเปิดเผยความจริงอย่างไรบ้าง the revelation you have from the word of god การเปิดเผยความจริงที่คุณได้รับจากถ้อยคําของพระเจ้า greatly determines how you stand during tough times ก็จะเป็นตัวกําหนดเลยว่าจะช่วยให้คุณยืนหยัดอย่างไรบ้างในช่วงเวลาความยากลำบากที่เกิดขึ้น You know, that's why knowledge of the truth is so important. ความรู้เกี่ยวกับความจริงจึงสำคัญมาก The things that Christians must know. มันมีบางอย่างที่คริสเตียนจำเป็นจะต้องรู้ That'll give them the power to not lose heart in tough times. เพื่อจะช่วยให้เขามีพลังแล้วก็ไม่หมดใจกับบางสิ่งบางอย่างไปเมื่อเขาเจอกับปัญหา You know, I've seen, you know, two different people go throughthe same kind of tough times ผมก็ได้เห็นคน2คนที่เขาเจอกับปัญหาหรือความยากลําบากเหมือนกัน one keeps standing one just falls flat แต่คนนึงเนี่ยเขายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็เหมือนกับล้มลงไป and the only difference is สิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือ both of them are children of god ทั้งที่ทั้ง2คนนี้เป็นลูกพระเจ้า the only difference is แต่สิ่งเดียวที่แตกต่างก็คือ oneis founded in the truth คนคนนึงเนี่ยเขาปักหลักมั่นคงในความจริง you know one has revelation of the truth แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเขาคนเนี้ยเขาได้รับการเปิดเผยความจริง but the other christian does not have the truth แต่คริสเตียนอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้จักว่าอะไรเป็นความจริง and so whether you lose heart or not ไม่ว่าคุณจะหมดใจกับเรื่องนั้นหรือไม่ก็ตาม is determined by the revelation you have or don't have ก็จะถูกกําหนดด้วยว่าคุณเองเนี่ยได้รับการเปิดเผยความจริงหรือไม่ So when you listen to the word of God เมื่อคุณฟังถ้อยคําของพระเจ้า You know don't just listen to topics or sermons that you want to hear อย่าเลือกฟังในเรื่องในหัวข้อที่คุณอยากจะได้ยินได้ฟังเท่านั้น If it's the word of God just listen whether it can be applied now or not ถ้าเป็นถ้อยคําของพระเจ้าก็ฟังไปเถอะไม่ว่าคุณสามารถจะนํามาใช้ได้ในตอนนี้หรือไม่ก็ตาม Because one day you will need the truth in your life เพราะวันนึงเนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องใช้ความจริงนี้ในชีวิตแน่นอน It's like some people say well I'm healthy I don't needteaching of about divine healing ก็เหมือนบางคนบอกว่าเออฉันก็แข็งแรงดีฉันไม่จําเป็นต้องฟังเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีของพระเจ้าก็ได้ Thank God that you're healthy now ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้คุณแข็งแรงดี You know, but it's good to build that faith in our lives แต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะเสริมสร้างความเชื่อในเรื่องนั้นให้เข้มแข็งอยู่เสมอ Because we live in a fallen world เพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ When sickness and disease attacks us เมื่อความเจ็บป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บโจมตีเรา We already have the foundation and the revelation to not lose heart เราก็มีรากฐานมีการเปิดเผยความจริงที่มั่นคงอยู่แล้วและทําให้เราเนี่ยไม่หมดใจกับเรื่องนั้นไปง่ายๆ If anything comes from the word of God อะไรก็ตามที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า Just learn เรียนรู้ไปเถอะ Just open your heart เปิดใจของคุณเลย You will face situations where you will need it one day เพราะวันนึงคุณจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่คุณจําเป็นจะได้ใช้ความจริงตรงนี้ And so this writer says I would have lost heart ผู้เขียนสดุดีตรงนี้บอกว่าข้าพเจ้าก็คงจะหมดใจไปแล้วล่ะ Unless I had believed that I would see in the English Bible it says the goodness
of the Lord ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อว่าข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระเจ้าอันนี้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษนะครับ You know so why did he not lose heart in this tough situation ทำไมในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้เนี่ยเขายังไม่หมดใจ Because he believed เพราะเขาเชื่อHe would see the goodness of the Lord. ว่ายังไงเขาจะได้เห็นความดีของพระเจ้าแน่นอน Which means before even he hit this crisis in his life. นั่นหมายความว่าก่อนที่เขาจะเจอกับวิกฤตอันรุนแรงในชีวิตแบบนี้ He had learned about the goodness of God. เขาก็ได้เรียนรู้เรื่องของความดีของพระเจ้าแล้ว See, that's why I tell Christians many times. นี่คือเหตุผลที่ผมบอกกับพี่น้องคริสเตียนบ่อยๆ Don't just study the Word of God when you have a crisis. อย่าศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าตอนที่คุณเจอวิกฤตYou know, studying the Word of God, building our lives on the Word of God should become our lifestyle. การศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าหรือการเสริมสร้างชีวิตขึ้นบนถ้อยคำมันควรจะเป็นสิ่งที่เราทำทุกวัน You know, I see some people come to church or come to Bible study only when they have crisis. ผมเห็นบางคนมาโบสถ์หรือว่ามาศึกษาพระคัมภีร์เฉพาะตอนที่เจอวิกฤตเท่านั้น And that's okay. God will help us. God will deliver us. คือตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดียังไงพระเจ้าก็จะคอยช่วยกู้เรา But how much better it is. แต่มันจะดีกว่านะBuild a strong foundation before even we hit the storm. ที่เราจะเสริมสร้างรากฐานเราให้เข้มแข็งอยู่เสมอก่อนที่เราจะเจอกับพายุ And so this writer had this revelation long before he faced. และผู้เขียนสดุดีตรงนี้เนี่ยเขาเองก็ได้รับการเปิดเผยความจริงไว้ก่อนหน้าที่เขาจะเจอกับสถานการณ์ And when that time came, เมื่อถึงช่วงเวลาที่เจอกับวิกฤตนั้น He already had the faith. เขาเองก็มีความเชื่อมั่นละ He already had the revelation. เขาได้รับการเปิดเผยความจริงอยู่แล้ว He would see the goodness.Of the Lord. ว่าเขาเองจะได้เห็นความดีของพระเจ้าอย่างแน่นอน All right. So let me encourage you. ผมอยากจะหนุนใจคุณ You know, one of the most dangerous place in our life is when we lose heart. จุดที่อันตรายที่สุดที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือเมื่อเรารู้สึกหมดใจกับเรื่องนั้นละ Another way to say it is we lose hope completely. ก็คือเราหมดความหวังเกี่ยวกับทุกเรื่องเลย When you come to a place where this is the end, there is nothing better.Then better after this. เมื่อคุณมาถึงจุดหนึ่งที่คุณคิดว่ามันถึงทางตันแล้วมันก็คงจะไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกแล้ว This is it. This is the end. คุณก็คิดว่าจบละจบอยู่แค่นี้แหละ When your heart comes to that place, เมื่อหัวใจของคุณมาถึงจุดนั้น The devil got you. มันก็เหมือนกับว่าได้คุณไปแล้วแหละ And so we must have this posture in our lives. เราจำเป็นจะต้องมีตำแหน่งของเราในชีวิต That we will see the goodness of the Lord. และเราจะต้องคิดแบบนี้อยู่เสมอว่ายังไงก็ตามเราจะได้เห็นความดีของพระเจ้าเกิดขึ้น And I just want to encourage you today. วันนี้ผมเองก็อยากจะหนุนใจคุณ Say this. ให้คุณบอกว่า I will see the goodness of the Lord. ยังไงฉันจะได้เห็นความดีของพระเจ้าแน่นอน In this situation. ในสถานการณ์นี้ Because God is always good. เพราะพระเจ้ายังไงแสนดีอยู่เสมอ And he works everything that he has given me works together for my good. แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ให้กับฉันเนี่ยก็ให้กับฉันไว้เพื่อที่จะได้เห็นความดีของพระเจ้าเกิดขึ้น Believe that it is God's will to show youHis goodness. แล้วให้เชื่อเลยว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนที่อยากจะสำแดงความดีของพระองค์กับชีวิตคุณ Believe that His goodness is working on your behalf. ให้เชื่อเลยว่าความดีของพระองค์กำลังทำงานอยู่แทนคุณ You remember the scripture in Romans that says all things work together for our good. คุณจำได้ไหมในข้อพระคัมภีร์ในหนังสือโรมที่บอกว่าทุกสิ่งนั้นจะทำให้เกิดผลที่ดีสำหรับเรา No, that's not saying that all problems are sent by God for our good.แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมาจากพระเจ้าเพื่อจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีสำหรับเราไม่ใช่นะครับ In the context ในบริบทตรงนั้น It's saying that everything Christ has done for us ได้บอกว่าทุกสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับเรา The presence of the Holy Spirit การทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Prayinginterceding together with the Holy Spirit การที่เราอธิษฐานเผื่อหรืออธิษฐานร่วมกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ All these things สิ่งต่างๆเหล่านี้ workTogether for our good. กำลังทำงานร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดผลดีขึ้นในชีวิตเรา A lot of Christians have heard the misinterpreted version of this verse. ก็คริสเตียนหลายๆคนอาจจะได้ยินการตีความหมายที่ผิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ข้อนั้น It's not all things are sent by God for your good. ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากพระเจ้าแล้วต้องการจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับคุณ In the context. ถ้าเราดูจากในบริบท What Christ has done for us. ในบริบทนั้นหมายถึงสิ่งที่พระคริสต์ทำให้เรา What the Holy Spirit is doing in our lives. สิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำในชีวิตของเรา is working for our good. ทุกสิ่งตรงเนี้ย
กำลังทำงานร่วมกันเพื่อจะทำให้เกิดผลดีสำหรับเรา So believe today ก็อยากจะให้คุณเชื่อในวันนี้ It may seem impossible มันอาจจะดูแบบไม่น่าเป็นไปได้เลย But declare แต่ประกาศเถอะ You will see the goodness of the Lord ยังไงก็ตามฉันจะได้เห็นความดีของพระเจ้าอย่างแน่นอน Let's pray ให้เราอธิษฐานนะครับ Father we thank you for this day พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ filledwith your goodness ที่เต็มล้นไปด้วยความดีของพระองค์ filled with your favor เต็มล้นไปด้วยความโปรดปรานของพระองค์ and we thank you และเราขอบคุณพระองค์ each step we take ที่ทุกก้าวที่เราก้าวออกไป we will see your goodness today เราจะได้เห็นความดีของพระองค์ในวันนี้ in Jesus name ในพระนามพระเยซู amen well God bless you we will see you again next week ขอพระเจ้าอวยพรนะครับอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่